Amen. หลังจากที่ได้ไปดูหนังจอห์นวิก Chapter 4มาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแอคชั่นหรือว่าคอปืนนะครับจอห์นวิกภาค4นี้ว่าด้วยเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนของจอห์นวิกกับมาร์ควิสเดอร์กรามองคนของสภาสูงนะครับเนื้อหาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับตีกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตีกันหนักกว่าเดิมครับมีทุกศาสตร์แห่งการปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยูจิสูกระบอง2ท่อนมีดดาบปืนเราจะเห็นฉากโหดแบบสะใจแทบตลอดทั้งเรื่องแบบแทบจะไม่ได้พักกันเลยครับสำหรับผมที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอื่นสักเท่าไหร่ก็ได้แต่สังเกตว่าเขาใช้ปืนอะไรกันบ้างในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งหลักๆที่เห็นกล็อกมาเป็นอันดับ1นะครับทั้งพระเอกทั้งผู้ร้ายยิงกันมั่วไปหมดเก็บของเข้ามายิงมั่งยิงปืนตัวเองมั่งนะครับจอห์นวิกก็ยังคงใช้บริการปืนของ Taran Tactical Innovation เหมือนเดิมครับซึ่งเป็นสำนักแต่งปืนที่รับเหมาผลิตปืนให้กับหนังเรื่องจอห์นวิกตั้งแต่ภาค2ครับนอกจากผลิตปืนให้หนังจอห์นวิกแล้ว Taran Tactical ก็รับเทรนนิ่งสอนการใช้งานอาวุธปืนให้แก่ดารานักแสดงในหนังจอห์นวิกไปด้วยแบบ One Stop Service ครับจอห์นวิกเริ่มใช้ปืนของ Taran กระบอกแรกคือ TTI Combat Master Glock 34ครับซึ่งเขาก็ยังนำติดตัวมาใช้ในภาค4นี้ด้วยนะครับส่วนภาค3นั้นเป็น STI Combat Master ระบบ2011ซึ่งทั้งคู่นี้จะเป็นขนาด 9 มม.ครับภาค4นี้อาวุธใหม่ของจอห์นวิกนั้นก็ยังคงเป็นระบบ2011อยู่ครับในรุ่น Pit Viper นะครับซึ่งเจ้า Pit Viper นี้มีระบบการทำงานเหมือนกับ Combat Master ในภาค3เกือบทั้งหมดครับแต่มีการออกแบบลวดลายใหม่ครับตัวปืนเป็นขนาด Full Size ชุบผิว DLC ทั้งกระบอกนะครับลำกล้องสีทองแดงยาว5นิ้วตัดกับโครงปืนสีดำปลายลำกล้องจะมี Compensator 1ช่องเพื่อลดแรง Recoil ให้จอห์นวิกยิงได้ง่ายทั้งมือซ้ายและมือขวาครับปืนก็เป็นขนาด 9 มม.เหมือนเดิมครับซึ่งตอนได้รับนี่เขาได้มาพร้อมกับแมกกาซีน4อันนะครับถ้าผมดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นแมกกาซีน140มม.ความจุก็ประมาณ23นัดครับซึ่งเราจะเห็นพี่จอนของเราเปลี่ยนแมกกาซีนเพื่อเติมกระสุนอยู่เรื่อยๆในหนังนะครับและอีกกระบอกนึงที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นของ Taran Tactical อยู่ดีครับโดยร่วมมือกับ Genesis Arms นะครับใช้ปืนลูกซองออโต้แบบแมกกาซีนรุ่น Genesis Gen 12นะครับความจุ10นัดติดกล้อง EOTech ครับลำกล้องยาว10นิ้วครึ่งนะครับซึ่งใช้พื้นฐานของปืนระบบ AR 10นะครับโดย Genesis Arm ออกแบบชุด Upper และแมกกาซีนเองให้ใช้กับกระสุนลูกซองได้ครับและเป็นระบบ Shot Recoil ที่แก้ปัญหาเรื่องการติดขัดจากคราบขม่าวดินปืนในปืนทรงนี้ที่เป็นระบบแก๊สนะครับซึ่งหน้าตาภายนอกก็จะดูคล้ายกับปืนทรง AR นี่แหละครับแต่สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างนึงในหนังก็คือพอเอา Genesis ยิงกันในบ้านแล้วนะครับประกายไฟมันเยอะมากกว่าลูกซองธรรมดาทั่วไปมากเลยครับแทบจะเป็นปืนไฟอยู่แล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาใช้กระสุนลูกซองที่เรียกว่า Dragon Breath นะครับกระสุน Dragon Breath นี้เป็นพวกกระสุนเคมีครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยกระสุน Dragon Breath เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานประเภทเดียวกับพวกพลุส่องสัญญาณหรือว่าใช้ควบคุมไฟไหม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในตัวเม็ดกระสุนจะมีสารประเภทแมกนีเซียมที่ติดไฟได้เป็นส่วนประกอบครับเมื่อยิงออกไปไฟจากดินขับก็จะเผาและพ่นสารพวกนี้ให้ติดไฟออกไปเป็นสายแบบในหนังครับซึ่งไปได้หลายสิบเมตรเลยนะครับเปลวไฟที่ออกมาจากสารสามารถสร้างความร้อนได้ราว 2,000 องศาครับเผาบ้านเผาคนได้แบบที่เห็นในหนังนี่เลยครับถ้าเราไปดูใน YouTube ก็จะเห็นฝรั่งซื้อมายิงเล่นกันนานแล้วนะครับสวยดีเหมือนกันครับสำหรับปืนPit Viperของจอห์นวิกภาค4นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าสักพักคงจะมีเข้ามาขายในบ้านเราเหมือนกับ Combat Master ในภาค2กับ3ครับส่วน Genesis Gen 12นี้น่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมเห็นมีช่องรีวิวของน้องโม Channel Mo เอามารีวิวแล้วนะครับก็ไปติดตามกดดูกันได้นะครับส่วนปืนของนักฆ่าคนอื่นๆที่พอจะมองเห็นและจำได้ในหนังเท่าที่เห็นก็จะมีลูกโม่ Smith & Wesson SW 500ลำกล้อง4นิ้วที่คิลล่าถือนะครับซึ่งขนาดฝรั่งตัวโตๆถือก็ยังรู้สึกว่าใหญ่และรุนแรงมากเลยครับใช้กระสุนขนาดจุด500 SNW Magnum ซึ่งใหญ่เกินกฎหมายบ้านเราอนุญาตให้ครอบครองได้ก็คงหมดสิทธิ์ได้สัมผัสตัวจริงกันนะครับส่วนเคนนักฆ่าตาบอดคู่ปรับของจอห์นวิกในภาคนี้เท่าที่เห็นแต่ไม่ชัดก็น่าจะเป็นซิกเซาเออร์ P365SAS ไม่มีศูนย์นะครับติดคอมที่ปลายกระบอกซึ่งอาจจะเป็นคอมแต่งครับใส่แมกกาซีนยาวนะครับก็เป็นขนาด 9 มม.เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆกระบอกที่น่าสนใจอย่างเช่นปืนยาวคานเหวี่ยงแบบมีรางพิคาเทนี่ของมิสเตอร์โนบอดี้ที่ช่วงนี้กำลังกลับมาฮิตกันในอเมริกานะครับและปืนหักลำในตอนท้ายเรื่องครับแต่ก็เกรงว่าจะเป็นการสปอยหนังเกินไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านไปพิสูจน์ความมันโหดดิบเถื่อนของจอห์นวิก Chapter 4ได้ที่โรงหนังใกล้บ้านท่านครับและขอขอบคุณสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลที่ให้ผมได้เข้าชมจอห์นวิก Chapter 4รอบพรีเมียร์ครับ